และนี่คือรีแคปแค่เพื่อนกับเพื่อน EP 12จ้าจบตอนจบก่อนอื่นขอบคุณเพื่อนของพวกเราที่ติดตามจบแล้วไปเลยไปแล้วไปแล้วกับการทำงานบักบั่นมาบักบั่นใช่ใช่แล้วเราก็ดูสิ่งนี้กันมาทั้งหมด4เดือนป่ะ3เดือน3เดือน3เดือนอาทิตย์ละตอนใช้ชีวิตกันอยู่กับเรื่องมันนานมากเหมือนกันเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะเลิกรีแคปตอน EP 4แล้วล่ะแต่ว่าแล้วก็ไม่ชอบไม่ดังสักทีอ่ะเห็นใจเพื่อนเห็นใจเพื่อนก็เลยแบบหลับหูหลับตาทำในงานแรกใช่เร็วใครที่บอกว่าให้ฉันเต็มทุบเขาทุบเขาไม่ลงจะได้ใครจะเป็นกล้าทุบดู EP สุดท้ายดิรู้สึกไงบ้างยังไงบ้างเริ่มจากคุณน้องเริ่มจากไม่เราไม่เล่าเดี๋ยวเรียนย้อนก่อนว่าตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนนี้เป็นยังไงพูดก่อนอย่างที่เราที่เราเดาไว้เลยว่าเขาก็คบกันแอบคบกันก่อนพี่เฟรมจะเคยเดาถูกมั้งใช่ใช่พี่เฟรมตอนนี้เราแต่ว่าเราด้วยเราเดาด้วยคือเหมือนหลอกด้วยพอดเราแต่ว่าจริงๆเป็นของพี่น้องใช่พี่น้องก็มาไม่ละว่ามันก็เป็นแบบดูแบบหวั่นๆเหมือนกันนะว่าแบบเชื่อเชื่อไงว่าออกไปเป็นประมาณนี้ไงก็คุยโทรศัพท์ก็เฉลยตอนคุยโทรศัพท์ว่าเขาคบกันอยู่แหมรักแท้แพ้ใกล้ชิดน้องอยู่ก็คือแกงคนดูแป๊บนึงแกงคนดูอีนี่แกงอีนี่ด้วยตั้งจริงต้องยอมรับว่าซีแรกที่เปิดมาแล้วครึ่งว่า4ปีผ่านไปมันตกใจมากจริงนะมันแบบค่อนข้างเร็วนะเอาไงวะเอาไงวะไปเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่าเราว่ามันก็ตอบโจทย์เนาะแล้วก็มีซ่อนกลิ่นนะช่วยมาตาก็ไหลลินมีปามีในนี้ด้วยแล้วก็มีแบบว่าการยอมรับได้ของครอบครัวบ้านพักที่แบบว่าน้องสาวมีแฟนเป็นผู้หญิงก็อยู่ในบ้านด้วยได้กินข้าวกันได้ครอบครัวสุขสันต์แล้วเปิ้ลก็เล่นดีมากยังชอบเปิ้ลอยู่เลยอ่ะบอกว่าแบบเขาก็รู้อยู่เต็มอกแต่ว่าก็นะก็แอบเห็นด้วยเราก็เลยแบบมันก็จบแบบดีแล้วชอบตอนจบที่สุดที่แบบว่าทวิสต์กลับไปทีนึงเป็นตอนเด็กว่าแบบเป็นไงล่ะนี่คือจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วข้างหน้าเป็นไงก็ไม่รู้พอดูจบแล้วรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นคนดีกับแฟนตัวเองเพราะว่าอยากกลับไปทำตัวน่ารักกับแฟนอะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่โจพูดไม่กี่ใช่คือแค่แบบรู้สึกว่าไอซีรีส์เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกหนึ่งก็คือเป็น14อีกครั้งคือรู้สึกเป็นเด็กกับรู้สึกว่าพอได้เห็นเขามาแบบจีบกันจนจบมาถึงเขาแบบมีความสุขเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆมีแฟนอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่าดูซีรีส์นี้แล้วมันคิดถึงโมเมนต์การที่แบบที่จริงอ่ะซีนที่พอปีนหน้าต่างกลับมามันมีซีนที่โอมเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเธอทำให้ฉันรู้สึกมันตอน14ด้วยจริงเหรอเพราะฉันน่ะรู้ใจโอมไม่แล้วเราแอบรู้เลยว่าพี่แจ็คหัวเราะอยู่คนเดียวอ่ะมันต้องมีอะไรเราขอดาวเดี๋ยวไม่ต้องไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนนี้แค่นี้ไหมความที่หอมไม่แต่เห็นซีนนั้นคิดถึงซีนดาร์กบูคิสที่จะมีซีนมาดูของตกแต่งแล้วก็มาคิสกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีมายซีนนั้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือสิ่งที่พี่ออฟทำในชีวิตประจำวันนึกออกว่าทีนี้รีมายเก่าไปกว่านั้นอีกคือดู MV คนแบบฉันว่าทาทายังเก่ามากเที่ยวเปิดมาแล้วเป็นรูปคือเป็นรูปเก็บคนที่เรารักเก็บไว้ไงซึ่งผลสัตว์ตัวนี้รูปหลายคนแปะตั้งแต่หน้าบ้านซอยอ่ะเป็นบ้านทำเนียบรุ่นโอเคแต่สิ่งหนึ่งใน EP เนี้ยที่หนูรู้สึกก็คือว่าเหมือนมีการตั้งคำถามกับเราด้วยว่าตอนที่แบบเขาข้ามบ้านไปแล้วมีคนแบบแม่พ่อแม่ได้ยินอะไรกันหรือเขารู้มาตลอดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นการตั้งคำถามหรือเปล่าอันนี้พี่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดี๋ยวให้พี่ออฟเล่าเพราะเหมือนแบบพ่อแม่ก็รู้ว่าพ่อแม่ก็รู้แหมบ้านติดกันขนาดนั้นเราตีมาตลอดว่าเขาคุยกันเสียงดังมากนะมันไม่เก็บเสียงอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้พอไปแล้วอาจจะแบบปิดตอนดึกแล้วพ่อแม่หลับไปแล้วหรือเปล่าอย่างนั้นตอนแรกแอบคิดว่าคงมีซีนแบบว่าหลังคารั่วเดินผิดหลับตาแต่บังเอิญไม่แต่บังอะไรไม่ชั้นหนึ่งไม่บังเอิญเห็นว่ามันมีปูนบ้านปูนมันมีคานปูนอยู่ก็แบบมันต้องแบบกระโดดข้ามหลังคาอินเดียกระโดดข้ามหลังคาอินเดียแต่ตอนเด็กแบบว่าชิมันต้องแบบฟุ๊กกุ้มเลยแล้วก็ก่อสร้างด้วยนะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะตอนแรกคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนดูรีแอคคือเพิ่งเข้าใจว่าเขาอยู่ชั้น2คือหนูเข้าใจมาตลอดว่าเขาอยู่บ้านชั้นล่างแล้วบ้านมันเชื่อมกันแล้วสามารถปีนหักกันได้เขาอยู่ชั้น2เหรอ2บางดูมันตั้งแต่ชั้นล่างจะมีกำแพงเลยแต่ตอนแรกอะฉันนึกว่าโครงสร้างมันคือระเบียงใช่ติดเชื่อมกันเลยแต่เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อมันคือหลังคาและระเบียงอย่างนั้นเพราะมันมีปูนนะใช่ก็แปลว่าบ้านไม่ได้ลิงก์กันขนาดนั้นแล้วตะเวนหามาที่ทั่วกรุงเทพก็คือ
มีหลังไกลเท่านี้อันเดียวที่แบบเป็นภาพที่ตอบโจทย์มากที่สุดที่โดดข้ามไปได้ที่ตัวละครมันจะพอจะไปมาหาสู่กันได้แบบลำบากนิดนึงคือไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ต้องพอที่จะเด็กทำได้แล้วก็เซฟมันตั้งแต่เด็กเท่าไหร่ก็เลยต้องจ่ายไม่งั้นก็จะเป็นสไปเดอร์แมนเนาะตอนแรกกูนึกว่าเป็นอะไรมันเป็นฉากเหมือนแบบบางรักซอยเก้าอ่ะมีเซฟขึ้นมาหรือว่าของจริงหรือว่าเป็นฉากซักมาหรือว่าเป็นฉากซักมาใช่ใช่คือนพนัดนะสตูดิโอพี่แจ็คพี่เซฟรู้สึกไงบ้างกับอีพีนี้คือเราไม่คิดว่าผิดคาดแต่เรารู้สึกว่าไม่นึกว่ามวลความสุขมันจะเยอะเป็นส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนกันคือตอนแรกนึกว่ามันจะแบบไอ้มวลดราม่าเนอะมวลดราม่าเรารู้สึกแต่เราคิดว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันชุ่มชื่นหัวใจเอ็นจอยก็โดนแกงไปหนึ่งทีฟังนู่นหรอนี่ไม่ได้ขอเสริมจากพี่เฟรมนี่ไม่ได้คิดว่านี่มันเป็นมวลความสุขเยอะขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แบบพอมามองมุมนี้ก็หรอวะเอางี้เอาอย่างเดี๋ยวขอรอก่อนได้แล้วเพราะฉันอะฉันคาดหวังน้ำตามาก่อนนะใช่ใช่ฉันถูกเลี้ยงมาตั้งแต่11แล้วพอมันมาถึงโอเคตอนแรกก็เรารู้สึกว่าแบบโอเคตกลงเขาจะไม่ได้คบกันเหรอนี่ว่าพี่ออฟจะเล่นกูแล้วแหละเศร้าจังอะไรอย่างนั้นเตรียมใจไว้เตรียมใจแล้วอ่ะแต่พอมันโดนเฉลยอันนั้นอ่ะโอเคแล้วก็เป็นท่าหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคอ๋อไอ้10นาทีที่กูโดนหลอกให้เจอกันตอนแรกจริงๆแล้วนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นมวลแรกๆตอนคือมันก็เลยจะเศร้าแต่ตอนแรกอาจจะเพราะจินตนาการในหัวว่าอุ้ยเพราะมันโดนตัดหลอกตัดตัวอย่างหลอกมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเข้ามาแล้วแบบว่าโอ้ยทะเลาะกันสร้างกลิ่นสร้างกลิ่นต้องสร้างกลิ่นคือมึงช็อกตั้งแต่4ปีผ่านไปอันนั้นก็ตกใจแต่ตรงนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเอาละมายังไงวะมันจะมายังไงวะอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็คือว่าพ่อแม่ต้องดราม่ากว่านี้ต้องแบบน้ำตาใช่อาจจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าคืออันนี้ต้องถามพี่รอเพราะว่าหนึ่งคือใจนึงอ่ะรู้ว่าบางทีถ้าไปดราม่าเลยก็คือมันต้องขอโทษขอโพยกันเพราะว่างี้เว้ยอันนี้ใหญ่แวะตรงนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่อ่านเนี้ยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขความขัดแย้งถ้าเราแก้ไขไม่ได้อ่ะความขัดแย้งนั้นมันก็ยังคงอยู่เหมือนที่มันบอกว่าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราไม่สามารถไปเปลี่ยนเจนพ่อแม่ให้เขาต้องมาปรับความเข้าใจกันได้แต่เราอ่ะจะปรับตัวอยู่กับความขัดแย้งที่มันมีมาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมอย่างไรโอเคมันจึงเป็นธีมเนี้ยว่าสุดท้ายเราก็ยังแก้ไม่ได้เราเองอ่ะต้องปรับตัวเองว่าเราจะอยู่กับไอ้สิ่งที่เราขัดแย้งอย่างเงี้ยได้ยังไงมันก็เลยไม่กลับไปแก้ไขปัญหาพ่อแม่เพราะมันไม่รู้ว่ามันจะต้องไปแก้ได้หรือเปล่าหรือแก้แบบไหนมันใหญ่เกินกว่าเหมือนเป็นปัญหาสังคมหรือใดๆก็ตามแต่ที่มันใหญ่เกินอ่ะเราแก้ไม่ได้อ่ะนั่นแหละไม่แล้วตอนหักมุมมันเป็นโทนแบบอะไรเล่นเสริมมาเรื่องนี้จริงๆมันนี้ก็ตัวเรานิดนึงคือเราคัมเอาท์กับแม่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วพอเหมือนว่าแม่ไปแอบอ่านไดอารี่เราแล้วก็เจอว่าเอ้ารู้เป็นเกย์แล้วก็เรียกมานั่งร้องไห้แล้วก็ด่าไม่ได้ด่าอาจจะแบบว่าสิ่งที่เราทำมันผิดนะแบบทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำตาใช่ป่ะเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างสิ่งที่เราเป็นมันผิดเราก็เลยกลับมาคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทำยังไงต่อสุดท้ายเราเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วเราเป็นเด็กผู้ชายแต่อยู่โรงเรียนเราเป็นเด็กเกย์เราก็เลยต้องเลือกแบบมีชีวิต2โลกมีโลก2ใบโลก2ใบมีชีวิต2อย่างเพราะว่ามันคือสิ่งเราทำได้เว้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยยังไงกูปรับเป็นผู้ชายไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยู่ในบ้านแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นมันทำได้แค่นี้ไงแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราอ่ะจะไม่มีโหมดที่จะสานสัมพันธ์กับแม่อีกต่อไปเลยเว้ยเนื่องจากแม่เลือกแบบนี้ว่าเราก็จะชัดดาวความสัมพันธ์กับแม่เหมือนว่าเรื่องโจทย์ของเราเรื่องความรักของเราเรื่องชีวิตที่โรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรแม่จะมีสิทธิ์อยู่เด็ดขาดเพราะมันคืออีกโลกอีกใบของเราแล้วถ้าเราสรุปก็คือรู้สึกว่าเหมือนแบบก็ได้อย่างเสียอย่างเมื่อโอเคแม่ให้แม่สิทธิ์ในการเหมือนกันนะแต่แม่เองก็จะเสียเหมือนกันนะคือแม่ก็จะเสียความสัมพันธ์กับลูกไปอันนั้นแล้วเคสพี่หนุ่มนะแต่หมายถึงว่าถ้าในเรื่องตอนนี้คือแล้วแต่คนตีความเหมือนกันเว้ยแบบที่ทุกคนบอกเอ๊ะหรือพ่อแม่เขารู้แต่แรกวะอันนี้เราว่าแล้วแต่คนมองแต่ว่าซีนเหล่านั้นน่ะซีนสุดท้ายเหล่านั้นน่ะมันเราทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่รู้ซะทีเดียวแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่สามารถจะแบบลุกขึ้นมาฉันต้อนรับบ้านนั้นได้ทันทีแต่ว่ากับการที่ไม่ได้ขึ้นไปโวยวายหรือไม่ได้ขึ้นไปนี่ต่อไปแล้วว่าแล้วแต่คนมองว่าอันนั้นหมายความว่าอะไรไว้ของทั้งสองบ้านเป็นเลยค่อนข้างชอบตอนจบแบบนี้นะหมายถึงว่าในแง่ที่ว่าตอนแรกอะคาดหวังกับอ่ะอย่างแรกคือสีน้ำตาละอย่างที่สองคือรู้สึกว่ามันต้องมีการเผชิญหน้าของพ่อและแม่มาเคลียร์กันอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าอ้าวความจริงแล้วมันมีการเคลียร์เกิดขึ้นหนึ่งปมแบบเบาๆตั้งแต่ตอน
ตอนไม่รู้แล้วอนาคตชันดาวเวอร์แล้วนั่นแหละตอน11เรารู้สึกว่าตอนนั้นมันคือไอ้ตอน10มันก็คือทะเลาะแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือการเคลียร์บางอย่างนิดนึงเหมือนกันมันคือการเผชิญหน้ากันเรียบร้อยแล้วมันเลยทําให้หลังจากนั้นมันเห็นได้เลยว่าแบบพอพัดแล้วแม่ปานพยายามแบบค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆเบาลงก็มีเลิร์นนิ่งของเราว่าเอาจดหมายคืนตอนขับรถใช่ที่ยอมถอยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออ๋อโอเคเออเราเลยค่อนข้างเค้าเรียกแหละacceptable กับการมีฟุตเทจเหล่านี้กับการทำแบบนี้ที่แบบไม่ต้องเผชิญหน้าแต่แบบเออให้มันชัดหน่อยว่าคือมันชัดเจนแล้วว่าทั้งพ่อและแม่กำลังพยายามทำความเข้าใจลูกอยู่มันก็คือมันก็ดูเป็นโลกแห่งความเป็นจริงดีอ่ะมันคงแบบถ้ามันแบบมานั่งคุยกันรักกันเลยมันคงแบบน้องมือได้แล้วก็ทำไปมันดูละครคุณธรรมไปอันนันนิทานคุณธรรมมันจะฟ้ามีตาอันนันนิทานดูความชิมจำแต่กดด่าอะไรนะถ้าจบถึงแค่ตอนที่แบบว่ากลายเป็นเด็กแล้วเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าพอเราได้ไอ้คอมโบอันสุดท้ายอิ่มจนรู้สึกเออส่งกูกลับด้วยรอยยิ้มจริงๆเหมือนจะไปเชี่ยวที่ท่าพันดาวไงหลังชื่อตอนอะไรก็อิ่มรู้สึกว่าอิ่มรู้สึกว่าอิ่มเหมือนแบบดู X-Men แล้วแบบว่าตอนจบมีเอ็นเครดิตเออสำหรับเราเนาะเราตอนแรกก็ถือว่าพุ่งกลับคนเขียนบทเลือกทางที่ตอนจบที่ดีมากสำหรับเราเพราะว่าเราก็เหมือนทุกคนเลยคือคาดหวังว่ากูต้องร้องไห้กูต้องเสียใจกูจะยังไงกูจะกูบีบตั้งแต่กู10 11 12กูจะไปยังไงแบบคือกะว่าต้องร่วงแน่เลยพี่ออฟแกงแล้วใช่แต่พอมันเขียนมาทางนี้มันเลยค่ะพอมันเลือกวิธีนี้แล้วก็เลือกแบบในโลกแห่งความเป็นจริงมากๆด้วยคือไม่ได้จบแบบสวยงามเป็นนิทานบอกเด็กว่าสุดท้ายคนเราต้องดีกันแต่ว่ามันจบในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วก็กลายเป็นมันเซอร์ไพรส์ตรงที่เซอร์ไพรส์ตัวเองตรงที่พอมันไม่ได้คาดหวังว่าจะแฮปปี้อ่ะแล้วพอมันแฮปปี้อ่ะมันเลยยิ้มไปหมดเลยมันเลยแบบมันเลยยิ้มไปหมดแบบแฮปปี้จริงใช่มันเลยกลายเป็นแบบเออว่ะใจแล้วก็รู้สึกว่าเออกูไม่ได้สุขแบบนี้มาหลาย EP แล้วว่ะนึกว่าแล้วพอ EP นี้มันทำให้ได้ยิ้มก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคขอบคุณผู้กำกับที่ไม่ทำร้ายเราไปมากกว่านี้นึกออกอ่ะพอดูแล้วก็แบบเออชอบเลยชอบที่เขาเลือกวิธีที่มันจบแบบนี้ด้วยแบบที่เป็นไปได้แล้วก็อยู่ในโลกความเป็นจริงนี่ก็เห็นด้วยกับทุกคนอีพีก่อนมันมีความระแวงเบาๆที่ไม่ระแวงอ่ะเนาะไม่ระแวงไม่มีความระแวงไม่ก็คือพอปล่อยใจเตรียมใจพอเราปล่อยใจเสร็จก็คือคิดว่าทุกคนว่าเรามาพร้อมเพื่อจะดูแบบดราม่าหนักๆใช่ไม่มีจ้าอันเนี้ยทุบเหมือนเราคนละเรื่องก็ไม่ได้ดังแม่ค่ะเรื่องนี้คือทุบได้เนาะทุกคนวางคบเพิงนะจ๊ะวางคบเพิงลงไม่มีการถามกันที่หน้าระดับหน้าบ้านบางอะไรบ้างถามเนาะจะไม่ตั้งชื่อกลุ่มแล้วสุวิจารณ์โนออฟไม่มีนะโอเคอ่ะทีเนี้ยตามธรรมเนียมการดูซีรีส์จบของเราซีท่าคดาเราเลือกกันไปแล้วเลือกเบสซีที่สุดของตัว12ตอนอ่ะแค่เพื่อนครับเพื่อนเบสซีของทุกๆคนตลอด12 EP ที่ผ่านมาเลยเหรอคืออะไรโอ้อ่ะใครจะเริ่มก่อนใครนึกออกได้เอาเริ่มก่อนเลยอ่ะฉันจะเลือกก่อนเลยเพราะว่านี่เชื่อว่าต้องมีคนเลือกเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนั่นก็คือจูบบนดาดฟ้าจ้ะ EP 5ค่ะก็คือมึงมานี่มาข้างล่างก่อนเออตั้งแต่ข้างยาวไปเลยแต่จริงข้างล่างก็ชอบแต่ถ้าบอกว่าแบบสิ่งไหนชอบที่สุดเลยก็ตั้งแต่ดาดฟ้าเป็นต้นไปเลยปึ้งเลยอันนั้นคือความสุดยอดของซีรีส์นี้แล้วเพราะมันให้เราครบรถทุกอารมณ์ถึงอกถึงใจร้องไห้ดีใจหัวเราะแบบมันเยอะแยะมากมายประดังประเดมากซีนนี้เป็นซีนภาพจำมากเป็นซีนที่น่าจดจำจริงถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องนี้ก็ต้องซีนนี้เป็นหนึ่งซีนที่ลืมไม่ได้จบดีด้วยนะก็คือ EP 5มันคือจุดผกผันของเรื่องใช่ทำให้โจ้กลับมารีแอคเลยดีครับว้ายบ้าไม่ใช่เขียนคนเราเขียนคนเราได้เขียนจริงเดี๋ยวเราเลือกต่อเนี่ยเราชอบซีนโขดหินของ EP 11เพราะเรารู้สึกว่าเป็นซีนธรรมดาที่แบบมันต่างมันนั่งทบทวนกันว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนชอบกันเพราะอะไรแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยนอกจากการที่คนสองคนที่รักกันแล้วกำลังแบบใช้เวลาที่ดีที่สุดตรงคอมโบตรงนั้นตั้งแต่โขดหินไปจนถึงแบบ
นอนบนเตียงเพราะเรารู้สึกว่าการจูบการอะไรตรงนั้นมันคือนั่นที่ที่เราบอกแต่คิดแล้วว่านี่คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเขาจูบกันด้วยจูบแบบความรักด้วยความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เราว่าฉากนั้นดนตรีหรืออะไรก็ดีหมดเพราะว่ามันไม่ถูกเร่งร้าวมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยเออแล้วเราเป็นคนแพ้ทางอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะก็ชอบทุกฉากที่มีโอมเหมือนเดิมแหละเออแต่ว่าก็จะชอบชิ้นนี้ที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เป็นไม่เป็นเรื่องเหมือนกันเรื่องเราเหมือนกันแล้วคือดีโจพูดไปหมดแล้วจริงเหรอเลือกซีนเดียวกันเลยจริงเหรอใช่ๆเราเลือกซีนนี้เพราะเรารู้สึกเหมือนโจ้คือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการเราอารมณ์อะไรแต่ว่ามันก็คือคน2คนที่เปิดใจแล้วก็พูดกันด้วยความต้องการซึ่งกันและกันอย่างจริงๆและสักทีแล้วมันก็แสดงออกผ่านคำพูดง่ายๆผ่านท่าทางบรรยากาศผ่านหรือว่าการจูบที่มันแบบเนี่ย passionate เออถูกแล้วพี่เป็นก็เลือกทุกซีนมีไวขนาดเมื่อกี้ใส่ชุดอะไรมานะกูยังชอบชุดปักกาทายกก็เหรอชุดเด็กวัดมันไม่ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าแบบมีความเอวสูงเอวสูงเออเขาลงลุกเกอร์เขาก็ลงลุกเกอร์ได้นะอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนเสียใจทำไมไม่ให้กองกับไว้ได้กันน่ะตอนแรกฉันคิดว่าไงรู้ปะเนี่ยมันต้องเป็นพอร์ตเดียวนะไวกับกอนะจะต้องแอบคบกันแล้วไม่ให้รู้อีกยกนึงพอจะพอจะกับเฮ้ยหรือจริงๆแล้วพ่อแม่กับพ่อก็เขียนดีกันเขียนจดหมายคุยกันไม่บอกใครเหนื่อยกูไปอีกนั่นแหละก็ไม่เหนื่อยนะแล้วเคยถามตัวเองไหมว่าพี่ทันพวกหนูเหนื่อยขนาดไหนที่ต่อปีผ่านมาคุณอรันชอบไม่ออกเลยแต่ว่าอันเอาแบบที่แบบเข้ามาในหัวเลยนะก็จะเป็น EP 11ก็คือเป็นซีนที่หลังจากซีนของพี่ที่ตื่นเช้ามาแล้วคือการที่แล้วคือโอมเปิดประตูมาแล้วก็เห็นนอนเล่นกีตาร์อยู่แค่แบบมองตากันไปมองตากันมาอันนี้น่าจดจำมากๆเพราะรู้สึกว่าเป็นมูดที่ดีมากๆของ EP นั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็จริงเปลี่ยนมันเลยรู้สึกว่าเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าเสียงสามเราได้เห็นทั้งบัตรสัตว์นะได้ไหมคะได้เห็นทั้งคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งสองตัวที่มันมีรสยมบางอย่างมันมีเทปบางอย่างมันเลยทำให้เห็นแบบซีนการหันมามองกันอันนี้มากชอบอีกที่เราพูดไปแล้วครับ EP ใช่ใช่ชุดจับเราเลือกซีน EP 4จบเนาะก็มาทำให้เราหวนคิดถึงตอนที่บอกชอบความการแล้วก็แค่หันมาน้ำตาก็หลายอะไรเงี้ยคือหนึ่งคือมันทำให้เราคิดถึงตอนวัยเด็กที่เราแบบแอบรักใครสักคนแล้วก็ผมว่าอ้าวคิดไปเองว่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอะไรเออแล้วก็มันก็เห็นทักษะที่มันเตียงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ซีนนั้นเป็นอีกซีนที่น่าจับเออเห็นกระแสของเราทั้งที่ดีด้วยแหละค่ะอ่ะเหลือพี่แจ็คกับพี่โน้ตแล้วเดี๋ยวคุยออฟปิดท้ายพี่แจ็คของก็ได้เราชอบซีน EP 12นี้เลยสำหรับเรานะ เราชอบเพราะมึงจำไม่ได้ มึงจำซ่าตัวเลยแล้วไม่เหมือนคุณสองคนแล้วเออใช่แต่ให้เราชอบซีนนี้มากก็คือซีนก่อนสุดท้ายซีนที่ทั้งพ่อของพัทแล้วก็แม่ของปาน่ะรู้แล้วว่าลูกยอมคบกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราชอบซีนนี้มากเพราะว่าเราชอบทางออกของเรื่องนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะจริงอันนี้มันคือปมหลักเลยที่พวกเราจะคิดลองนึกว่าเราแค่คิดว่าถ้าเป็นตัวกูเองแล้วกูต้องรักกับคนที่พ่อกับแม่แบบไม่มีวันให้กูดีกันอ่ะเอ๊ะแล้วเรื่องมันจะแบบมันจะออกมาได้ยังไงแต่พอได้เห็นรีแอคของทั้งคู่ที่ถึงแม้มันจะเป็นซีนที่สั้นมากอ่ะแต่ว่าสำหรับเราชอบมากเลยแล้วมันก็รีเลทกับเรานิดๆเหมือนกันว่าแบบอย่างตอนที่แม่เราจับได้ว่าเราเป็นตุ๊ดอ่ะแม่ก็พูดกับเราแค่คำเดียวเลยว่าแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้หมดแหละว่าลูกตัวเองเป็นอะไร อยู่ที่เขาจะพูดหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนั้นคือแบบจังหวะคือแบบคนหัวลุกจริงเนี่ยจริงแล้วพ่อก็พูดอีกเหมือนพ่อน่าจะผ่านกายคุยกับแม่แล้วพ่อก็มาพูดจำได้ว่าแบบกำลังแต่งตัวไปมหาลัยแล้วพ่อก็แต่งตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะขอให้เป็นคนดีก็พอเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออแบบจริงๆเขารู้มาตลอดแหละว่าเราเป็นตุ๊ดตั้งแต่เกิดอ่ะตั้งแต่จำความได้อ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เคยเดินไปบอกเขาว่าเราเป็นแล้วก็หรืออะไรยังไงหรือเขาก็ไม่เคยมานั่งแบบมึงเป็นตุ๊ดหรือเปล่ากูจะตีมึงเนี่ยคือเขาก็ไม่เคยอะไรจนมหาลัยจนนั้นแหละจนวันที่จริงๆโป๊ะเพราะว่าพ่อกับแม่พ่อเจอหนังสือโป๊ะในเกสต์นึกออกป่ะนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วแบบพ่อกับแม่
ถึงแม้เขาจะแสดงออกมาว่าแบบไม่เข้าใจเราหรือบังคับเราเลยก็ตามแต่เราว่าพ่อแม่ทุกคนอ่ะส่วนใหญ่จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไรรู้อยู่แล้วว่าลูกชอบอะไรแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายมันก็คนละครึ่งทางแหละบางทีเขาก็รู้แล้วอ่ะว่าบังคับไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าเขาจะยอมรับแต่เขาต้องให้เวลาเขาด้วยเหมือนกันไงว่าเขาต้องให้เวลาในการเขายอมรับทีละนิดทีละนิดซึ่งเราเห็นแล้วว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยของทั้งคู่เนี่ยก็กำลังทำอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชอบสิ่งนี้มากชอบย้อนด้วยเราดูมา12 EP เพื่อรอซีนเหล่านี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันคือซีนที่เรารอคอยนะขอย้อนตัวเองด้วยคืออันนี้จะบอกพ่อแม่ทุกคนนะว่าการที่คุณแบบถ้าคุณคัดลูกออกจากชีวิตตัวเองไปแล้วอะมันยากจะได้ลูกกลับมานะเว้ยจริงๆแล้วเหมือนบ้านเราแต่บ้านเองก็กลับแล้วนะคือมันยอมไปว่าตอนที่แม่เจอคือป.5นะคะแล้วมันยอมเทคแคร์เนี่ยมันก็แบบจบมหาลัยอ่ะมันก็เป็นทรามาสำหรับเด็กๆได้ช่วยคือสำหรับเราคิดอย่างนี้ไว้คนรุ่นเราอ่ะเราอาจจะคาดหวังนะให้พ่อแม่รุ่นเราได้นะว่าแบบอ่ะโอเคกูต้องยอมต้องทนแต่เราว่าสำหรับตอนนี้ในโลกที่มันเปิดกว้างแล้วสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เราว่ามันควรจะเข้าใจได้มากขึ้นมากกว่าที่ต้องให้ลูกต้องมาคอมโพรไมซ์กับการที่จะเป็นตัวอีกเวอร์ชันนึงที่บ้านเวอร์ชันนึงที่โรงเรียนอ่ะเราว่าตอนนี้มันโลกมันไปไกลพวกพี่เนี่ยนานแล้วพวกพี่อยู่ในยุคพ่อไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจตุ้มตอนนั้นยังแบบยังไม่มีอะไรให้ยูดูเกะให้เขาได้ทำใจให้เขาได้ทำใจแล้วเขาได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยไม่ต้องทุกข์ร้อนและไม่ได้ลำบากอย่างเดียวเนาะแต่เราว่าคือถ้าเป็นพ่อแม่หรือเป็นเด็กณตอนนี้ณเวลาเนี้ยเราว่าไม่ควรจะต้องคอมโพรไมซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจเขาเลยอ่ะจริงมันสามารถแทนค่าได้กับเรื่องอื่นด้วยนะเว้ยเช่นแบบเลือกลูกเลือกเรียนคณะที่ตัวเองไม่อยากเรียนเพราะว่าพ่อแม่รู้มันไม่ใช่แค่เรื่อง LGBT อย่างเดียวมันเป็นเรื่องแบบความชอบของลูกการเลือกทัศนคติเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องเลยนะแบบพ่อแม่ควรจะแบบยอมให้ลูกเข้ามาในชีวิตตัวเองหรือยอมให้ลูกเป็นสิ่งที่เป็นโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องมีชีวิตด้านหรือจริงๆแล้วอ่ะเราขอเสริมพี่หนุ่มเขาเมื่อกี้พูดเรื่องทัศนคติเรื่องการเมืองอ่ะมันอยู่กันได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝั่งเดียวกันหรือต้องเปลี่ยนความคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยและเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเขาก็นั่นแหละก็เหมือนที่เขาคบกันอยู่แต่บอกว่าพ่อแม่ก็ใช่คือเนี่ยตัวละครมันไม่สามารถไปเปลี่ยนวิธีคิดผู้ใหญ่ได้เพียงแต่ตัวละครต้องอยู่ผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ให้ได้ว่าลูกจะก็ถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ว่าลูกจะอยู่แบบนี้ลูกก็ต้องรับรู้ถึงเจนว่าเขาผ่านอะไรมาก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเขาเหมือนกันอะไรนี่แหละเราพูดนิดนึงอันนี้ดีมากเลยเว้ยสิ่งนี้ที่พูดกันอ่ะแล้วเราคิดว่าสื่ออย่างซีรีส์วายอย่างเงี้ยอย่างอ่ะพูดง่ายอย่างซีรีส์วายที่ดอกทำตั้งแต่นิทานพันดาวจนมาถึงเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันสื่อสารเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันเสมอแล้วคนที่ดูอ่ะคนที่ดูซีรีส์เถอะมันเป็นคนที่อายุมากเป็นวัยแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ดูถูกไหมเพราะซีรีส์มันมีความละครใช่ซึ่งอันนั้นน่ะมันทำให้คนกลุ่มนั้นน่ะเริ่มเข้าใจสิ่งที่มันยากๆมากขึ้นด้วยท่าทีที่ง่ายๆวิธีเล่าแบบเธออะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยเราขอชื่นชมพี่ออกนะมันเออจริงมันทำให้แบบลูกนั่งดูกับพ่อแม่นั่งดูกับย่ายายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเออหัวหน้าน่ารักแบบเป็นผัดปานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจเนอเรชั่นเบรกเอาให้นั่งดูด้วยกันได้ให้เห็นว่าแบบด้านดีๆของคนแบบ LGBT หลากหลายก็มีไงแล้วก็แบบปกติธรรมดาเสียงมันเหมือนสั่นๆเนาะตื่นๆใจมันปวดมันจุกจริงๆสิ่งที่เราชอบมากก็คือเราว่าหลังๆพอเราโตมาแล้วในจริงๆพวกเราคือเราก็อายุเยอะใช่ไหมแล้วเพื่อนผู้หญิงเราอย่างเงี้ยก็เริ่มมีลูกมีอะไรกันหลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งดารารุ่นเราเองอะไรเงี้ยที่แบบพอนักข่าวสัมภาษณ์อ่ะเรามักจะได้ยินคำนี้บ่อยแล้วเรารู้สึกโอเคมากก็คือว่าถ้าลูกโตมาแล้วจะเป็นเพศอะไรก็ยอมรับได้หมดเลยเพราะว่าเขาก็ผ่านกับการที่มีเพื่อนแบบเนี้ยมาเยอะแล้วเหมือนกันมันทำให้เขาได้เริ่มเรียนรู้แล้วเขาก็รู้เลยว่าถ้าลูกเขาจะเป็นอะไรแบบไหนอ่ะแล้วเขาก็ตอบว่าได้หมดเลยขอให้เขามีความสุขก็ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีจังเลยเนาะมันดีจังเลยเนาะแบบเนาะก็เลยคิดว่าอย่างน้อยสื่อที่ทำมันต้องให้ผลอย่างนี้แหละอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องให้ตรงนี้นิดนึงแล้วสื่อที่กูทำอ่ะมีแต่ให้ไปนอนไปแบ็กเมย์เขาไปแย่งผัวชาวบ้านไปเดิมพันไปเดิมพันไปเดิมพันแล้วสอนยิงแบบเอาเงินโปรยแล้วคือสื่อสอนยิงแบบนึงสอนยิงแบบนึงสอนให้ใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าเอาแม็กออฟตีหัวกันไม่เอาแล้วนะปีหน้ากูไม่ทำอะไรแบบนั้นกูจะมาทำแบบนี้ตามพี่นอตของเราอ่ะก็นั่งคิดอยู่รีแคปไปมาเราชอบโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันในห้องหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วต้องเอากีตาร์มานั่งเช็ดหน้าอะไรเงี้ยหรือรวมไปถึงพว
วกแบบโมเมนต์พี่น้องอ่ะเราว่ามันสำหรับเราเรื่องนี้มันเนี่ยมันก็เป็นการยอมรับของพี่น้องอ่ะคือแบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนในครอบครัวมัน drive support กันอ่ะเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปเหมือนกับตอนที่แบบพี่ชายน้องสาวนั่งคุยกันในห้องอ่ะนั่นแบบเราว่ามันแบบโอ้น่ารักนะคือเหมือนแบบเราก็อายุมากแล้วเรากับพี่เราก็รับได้เรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วเลยเราว่าสุดท้ายแล้วแบบครอบครัวมันเป็นหน่วยที่เล็กที่ซัพพอร์ตเราทำให้เรากลายเป็นคนแบบไหนยังไงในสังคมมันก็ต่อไปเราก็เลยเนี่ยประมาณซีนใช่ไหมแบบ EP ที่6ที่7ป่ะที่เขาแบบนั่งคุยกันอะไรเงี้ยมาเรื่อยที่มันจะมีว่าการยอมรับการยอมรับกันอยู่ในบ้านรู้สึกว่านี่น่ารักมากเลยหรือแม้แต่กระทั่งมันบอกว่าที่เหมือนแบบแม่ปานถามว่าถ้ามีแฟนเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าแบบพวกเหล่านี้มันแบบนี่ก็เป็นเรื่องเดียวที่เราคุยมาเมื่อกี้นั่นใช่เราว่าคือไม่ต้องเข้าใจกัน 100% แต่ว่าให้เห็นอกเห็นใจกันเคารพกันเคารพในสิ่งที่เขาเลือกเราว่าการเคารพสิ่งที่คนที่เรารักเลือกอ่ะมันเลยก็ช่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบว่าความเห็นต่างด้วยเหมือนกันเราก็เคารพในคนที่เรารักเลือกเราก็อยู่ด้วยกันได้แค่นั้นเองเราว่ามันก็เลยเป็นแบบที่มาของความเป็นแบบเนี้ยไม่ก็คุณนักเรียนมา20 นาทีแล้วเดี๋ยวนะนมน้ำห้างเออคนคือมันยากในฐานะที่มันเป็นอยู่กับมันทุกทีแล้วเพราะนั้นก็เลยจะขอใช้สิทธิพิเศษในการเลือก2สีได้พี่โจทำหน้ากีวีใส่คุณทีใครทำสิทำเนี้ยเป็นกีวีต้องกูบอกว่าขอใช้สิทธิเลือก2สีนะกีวีสีพูดเป็นกีวีสีเนี่ยอยู่มันมึงจะทำงานแบบนี้แหละขอใช้สิทธิไม่ต้องมา14ครั้งครั้งไงหรอกมึงอ่ะขอใช้สิทธิพิเศษเลือก2ซีนเนื่องจากเป็นซีนที่เห็นภาพเป็นซีนแรกก็คือซีนของเรื่องนี้ก็เลยเป็นซีนที่ประทับใจมากที่ทำมันออกมาได้เป็นซีนนี้อะไรเงี้ยเนาะก็ทุกมวลทุกองค์ประกอบทั้งการแสดงของน้องแล้วเมื่อมันอยู่ในนั้นน่ะองค์ละนาดตรงนั้นจนถึงองค์สององค์นั้นในการตีแล้วยอมรับเป็นแฟนที่พี่เอิร์ธช่วยตัดมาด้วยอะไรเงี้ยคือมวลนั้นมันแบบมันประทับใจอ่ะแล้วก็อีกซีนหนึ่งก็คือ EP 11ซีนเพลงเพลงที่เพิ่งเขียนจบเพราะเรารู้สึกว่าตัวละครมันเลิร์นนิ่งมาเรื่อยๆกับความรักของมันผ่านบทเพลงนี้อ่ะคิดตามปานคิดตามปานแล้วมันเป็นซีนที่กลับไปดูอีกครั้งดูรีแอคของใครกูก็ร้องไห้ตามใช่ใช่ใช่นั่งดูอยู่ก็นั่งร้องไห้จำได้แบบก็นั่งร้องไห้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่นันนร้องเพลงอ่ะเขาไม่ได้แสดงเขาถ่ายทอดมันออกมาใช่แล้วเนื้อเพลงหรือเวลาที่เพลงนี้มาในซีนนี้ที่ตัวละครมัน complete ในการที่แต่งเพลงนี้เสร็จแล้วได้มีโอกาสร้องให้อีกคนหนึ่งฟังคือเจ้าของเพลงที่เป็นเรื่องสตอรี่ร่วมกันนะแต่มันเป็นวันที่รักมันมาถึงทางตันในเรื่องแล้วอย่างเงี้ยคือมันเลยแบบมันก็ทำงานด้วยความประทับใจเลยก็เลยเลือก2ซีนนี้เป็นเบสซีนสำหรับเรื่องนี้ของเราพี่ออฟใจไลน์จังมึงซีรีส์ยังใจไลน์กับเขาเลยซีรีส์เขาเองด้วยใช่ใจไลน์กับตัวเองเรารู้สึกว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คือการที่ทำให้เห็นความสามารถในการแสดงของนันนท์และโอมอย่างมากอย่างมากอย่างที่จริงๆสองคนนี้มันเก่งมาจากหลายเรื่องแล้วเราดูกันมาถ้าโอมจริงๆอย่างโอมมันก็พิสูจน์ฝีมือตัวเองเอาจริงอ่ะมาในระดับแบบเห็นแล้วอุ้ยเด็กคนนี้มันมีของตั้งแต่เชฟเองส่วนนันนท์เนี่ยมันมีโอกาสได้เล่นอะไรเรื่องกิฟเต็ดอะไรเราก็เห็นว่ามันเล่นเก่งมากๆแต่พอเรื่องเนี้ยมันได้เจอกับแมทเทอเรียลที่มันได้ใช้อารมณ์เยอะมากๆทั้งสองคนมันเลยเห็นประสิทธิภาพของมันว่าแบบเฮ้ยในฐานะนักแสดงในฐานะนักแสดงมันไม่ใช่พูดได้เลยว่าเป็นนักแสดงสองคนที่ไม่ได้มาจับมาแล้วแบบมาจิ้นกันเฉยๆพูดจริงว่าทุกครั้งที่มันเข้าฉากที่ต่อให้มันแบบรักกันจุ๊บกันจุ๊บกันเราไม่เคยมองว่ามันจิ้นแต่เรารู้สึกว่ามันคือนักแสดงมันคือทำมันคือตัวละครนั้นจริงๆอ่ะแล้วมันก็คือจริงๆอ่ะมันก็แอบเสียใจว่าแบบอันนี้เสียงสั่นใช่ไหมเราไม่เสียงสั่นด้วยมันก็แอบเสียใจว่าทุกคนเสียงสั่นหลายคนกว่าจะเห็นว่าไอ้สองนี้มันเป็นนักแสดงเก่งมากมาจากซีรีส์วายทั้งที่จริงก่อนหน้านี้น้องมันเก่งมากๆมาจากเราอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ซีรีส์วายมันได้แสง
เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องทั้งสองคนนะมันเก่งมาจากหลายๆเรื่องมากๆแล้วซึ่งแบบประทับใจมากรวมทั้งนักแสดงคนอื่นอย่างแบบเลิฟเราก็จะชอบมากอันนี้น่าจะชอบแบบชอบเลิฟอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบเขาเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไอ้เลิฟเฮ้ยเราว่าเขาน่าสนใจมากเลยสิ่งหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนกันมาเนาะพี่น้องเราจะได้ยินประโยคบ่อยๆจากพี่ออฟที่บอกว่ามึงคนอย่างกูต้องมาทำซีรีส์แบบนี้ เขาชอบพูดมาตั้งแต่ตอนเราดูอีแอร์กันตะลุ่ยเนี่ยซีรีส์วายแบบขนมมากสูตรมากกูจะไหวไหมอันนี้พี่แม่งทำได้เอาจริง ถือว่าแบบอันเด็กที่บอกกันอะเฮียพี่ออฟเล่นคอมเมดี้เก่งขึ้นมากนี่หรอจังหวะจากโคนต่างๆเราว่ามันก็เป็นการแบบซ้อมเธอสำหรับมันเป็นคนตลกค่ะไม่คือจะบอกว่าเป็นด้านหนึ่งของมันแต่ว่าไม่เคยแบ้อะไรฝั่งนี้ไงมันเป็นคนตลกอ่ะรู้แล้วทำงานมันมักจะคิดว่ามันจะคิดว่ามันจะเอามาใช้ในงานไม่ได้ก็ชอบแบบโหจะทำได้ไหมซีรีส์แบบนี้เนี่ยมึงคิดดูกูต้องมาทำแบบนี้ด้วยต่อมาจนโค้งต่ออีกทีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำได้มืออิฉากบอกรักหน้านะกูยังชอบกดดูบ่อยๆเลยอิฉากกูชอบมากแข่งขันมากเออแข่งขันมากอ่ะกูคือแบบเออไอ้เชี่ยมันเป็นฉากเพ้อฝันกับกูอ่ะจังหวะกูเป็นคนชอบแบบจับเล็กจับน้อยแค่คำว่าแบบตัวหอมเออมึงกูแบบเรื่องอ่ะมันจะมีโมเมนต์อย่างนี้เยอะมากเว้ยเขาเรียกว่าดูแล้วจับเสียงเอาเออใช่เนี่ยจะมันนี่ดีมันนี่ดีชอบแล้วก็ของนันนนบนดาดฟ้า EP 5ทำไมเพลงกูแต่งกูชอบมากเลยกูไม่รู้เป็นอะไรที่ชอบฟังกันเนี่ยเนี่ยว่ามันจับเอาที่เสียงมันนี่ดีกับเนี่ยตัวหอมเพลงกูคุณแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าตัวหอมมันเป็นถ้าเราจับเสียงด้วยมันจะเหมือนยูริก็แบบมาจากไหนก็ไม่รู้คิดได้เพิ่งคิดได้ว่าตัวหอมใช่มาดูน้องมันเคยอยู่แบบช่องเสียงแล้วมันทำยังไงเป็นซีรีส์ที่ทำให้โจ้ส่งเสียงบ่อยมากอ่ะเนี่ยเอาจริงๆพี่เป็นดูอ่ะพี่โจ้โจ้โจ้กวนชั้นเนี้ยไม่ได้เลยกูอยากให้มีคนตัดรวมอยากให้แบบรวมมิกเสียงลงไม่ยังจะสังเกตได้ว่าแบบโอมาชอบเอากลิ่นตัวนั้นนนไปดมเป็นอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์ที่เซตไว้หนึ่งคืออันนี้เราว่าอาจจะเป็นเพราะคนมีแฟนนะเราชอบดมแฟนเว้ยซึ่งมันเป็นอินไซต์ชอบดมแฟนว่าคือแล้วเพราะเราจำได้ว่าเราเคยอ่านบทความอะไรอย่างจะไม่ได้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาคนรักกันอ่ะแล้วมันจะไอ้นี่เว้ยมันจะผลิตกลิ่นอะไรบางอย่างใช่ใช่ใช่ที่มันเป็นกลิ่นที่มันดึงดูดกันที่จริงเขาไม่ได้ใส่น้ำผงหอมอะไรเลยแต่มันเป็นกลิ่นหอมที่แบบเราอาจจะเรียกว่ามันคือกลิ่นเนื้อฟิโลโมนใช่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 มันคือความนี่คือกลิ่นเนื้อ National Geographic ใช่คือบางทีแบบแฟนแบบออกกำลังกายมาแล้วโดนไหมว่าเนี่ยฉันบอกฉันเหม็นแล้วกูบอกไม่เห็นเหม็นเลย Your man is my hom Your man is my hom Hey Whitney คุณสั้นกันไปเลยไม่สำหรับเราซีรีส์เรื่องนี้เปลี่ยนโซโซ่ไปแล้วจริงเราเชื่อว่ากลิ่นมันทบทวนความทรงจำได้ใช่ใช่ใช่กลิ่นคนกลิ่นคนที่เรารักใช่กลิ่นสนามบินใช่ที่นอนถ้าผมมันของแฟนเราอ่ะก็จะมีกลิ่นอยู่อะไรใช่ใช่ใช่เรายังเคยเอาแฟนแบบเชื่อแฟนมาดมเสริมพี่โจและชมพี่ออฟเราว่านี่คือหมายถึงว่าท่านในฐานะของการดูวายอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบซีรีส์เรื่องนี้มากและชอบอมนันนมากพอเรารู้สึกว่ามันเป็นคู่รักที่เรารู้สึกได้เลยว่ามึงมันรักกันจริงๆเราจะพยายามอินกับทุกอย่างของคู่นี้แบบทั้งโมเมนต์เลิฟโมเมนต์อกหักโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าคือทุกอย่างมันจริงไปหมดจริงไปหมดจนแบบเราเอาใจช่วยเราแบบเราอยากไปแบบจับตาดูชีวิตของสองคนเนี้ยจนจบอ่ะแล้วเราเสริมจากเบนเว้ยสำหรับเราใกล้น้องมากไปแล้วน้องอ่ะก็เป็นแบบตัวละครทั้งในชีวิตจริงด้วยเหมือนที่เคยเล่าอ่ะจะไม่รู้แล้วว่าเวลาคนอื่นเขาอินเนี่ยมันอินยังไงจะมาอยู่กับพวกมึงอ่ะว่าเรารู้แล้วว่าเวลาอินมันอินเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในชีวิตจริงน้องอย่างที่บอกน้องมันก็เล่นกอดเล่นหอมก็ทะเลาะกันก็รักกันก็บอกรักกันแบบนี้คือหลายซิทมันแทบจะเป็นพัดปานกันในชีวิตจริงอยู่แล้วอ่ะก็เลยนึกไม่ออกว่าเวลาคนอินมันอินยังไงเว้ยเพราะเราเหมือนเราอยู่ในเซอร์เคิลตรงนั้นด้วยจนแบบมันอยู่กับพวกมึงนี่แหละถึงรู้ว่าอินแล้วว่าพี่ออฟสามารถแคปเจอร์โมเมนต์ที่มันธรรมชาติมากจนทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่ได้แสดงอันนี้มันอาจจะเป็นแบบไฮไลท์แล้วก็เนี่ยมันก็เป็นวิธีการแบบทำคาแรคเตอร์อะไรร่วมกันมาอะไรอย่างเงี้ยที่ให้น้องมันเจอความเป็นตัวละครเพราะจริงๆนี่ยอมรับว่าไม่เคยรู้สึกใจสลายพร้อมกับตัวละครเท่านี้เลยเนาะเท่านี้แบบอย่างตอน21อ่ะคืออ่ะตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ร้องเพลงจนถึงแบบโชคดีนะเพื่อนหน้าบ้านอ่ะนั่นคือการร้องไห้ที่แบบ
มันใจสลายมันคือรู้สึกแบบมึงกูอยากให้เขารักกันกูอยากไม่อยากให้เขาเลิกกันเลยมันคืออย่างจริงๆเออมันคือความอินที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโหนี่คือความประสบความสำเร็จสั่นระหว่างเนี้ยเสียดายที่มันไม่มานั่งอ่ะเอาเลยตักเห็ดมาลองใช่เอาจริงรู้สึกว่าเสียดายมากครั้ง 10 ครั้ง 11เลยที่แบบโอ้กูอยากมาลองไห้กูอยากมาเห็นแล้วแบบแน่นอนกูบอกเลยหัวให้ตั้งกล้องให้ตั้งเลยเครื่องไปกับตาเออมันสวยจริงสวยจริงมันดีอ่ะใครอยากเสริมอะไรอีกไหมคะสำหรับซีรีส์เรื่องเนี้ยพอดูจบนะสิ่งที่ได้เลยจริงๆก็เป็นมาระหว่างทางนะคือโอมเนี่ยรักอยู่แล้วแต่ณนนท์เนี่ยรักชิบหายรักชิบหายรักชิบหายเนาะรักแบบไม่แบบด้วยความที่เดินแล้วทุกวันนี้เดินผ่านน้องโจนาห์มันคือแบบมองหน้ามันแล้วก็แบบกูรักมึงมากณนนท์แต่ไม่ได้พูดให้เราฟังก็บอกว่าแบบเห็นมันแล้วแบบเอ็นดูเปลี่ยนไปแบบทุกอย่างแบบทุกวันนี้พอเจอหน้าเราแล้วก็มองหน้ามันแล้วก็มองมันเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ใช่คือแบบเห็นแล้วแบบอยากตีอ่ะอยากบีบแก้มคือแต่ตัวเล็กฉันอยากตีเพราะว่าแบบไม่ได้อยากความสนใจคือแบบมันแรดแล้วมันน่ารักมันคือรู้สึกมันแรดแล้วมันน่ารักอ่ะมันแรดแล้วมันน่ารักอ่ะมันแรดแล้วแบบโดยเฉพาะฉากต่างๆเวลามันแบบมันได้อยู่คนแบบหยุ่มฉันไม่ต้องการเธอหรอกไอ้เจ้าตัวร้ายแต่อย่างนึงที่แบบขอพูดคือถึงจุดนี้ก็ต้องแบบอยากยกเครดิตให้น้องทุกคนในเรื่องโดยเฉพาะโอมกับณนนท์ซึ่งมึงเก่งมากๆเว้ยมึงเก่งมากๆจริงๆตบมือแบบทุกมึงเก่งแบบเก่งไปไกลกว่าที่เราคาดคิดไว้อ่ะมันให้ทุกอย่างได้เบิ้ลทำให้เราแบบอยากจับตางานเขาในอนาคตว่าเขาจะเป็นคนที่เล่นโปรเจกต์ได้น่าสนใจคนนึงตอนอยู่ใกล้ๆกันตอนทำด้วยกันอ่ะมันไม่รู้หรอกเนี่ยมันรู้แค่ว่าตรงนั้นเราต้องการอะไรมันผ่านหรือยังมันได้หรือยังแต่พอมาดูอ่ะมันเห็นดีเทลที่แบบโอ้โหดีเทลที่เราไม่ได้บอกหรือเราบอกเราไม่จำเป็นต้องบอกหรือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องบอกว่าเราต้องเอาอันนี้อ่ะแต่ให้มาเองเลยครับในแบบรู้กันเก่งมากรอชื่นชมงานน้องในอนาคตว่าเขาจะทำโปรเจกต์อะไรใช่พี่หนุ่มพี่แฟนมีอะไรเสริมไหมครับนอกจากเราชื่นชมน้องแล้วเราชื่นชมพี่ออฟด้วยค่ะคนดันชิบหายต่อไปเราก็ต้องรีแอคกับมิดไนท์ไก่ตอนกูรอที่จะรีแอคกับเกินหลายแค่หนึ่งเดียวบ้างซึ่งไม่รู้ใครจะมาก่อนซึ่งไม่รู้ใครจะมาก่อนแต่ว่าเป็นแพนของเราปีนี้เพราะเป็นซีรีส์เพื่อนอยู่แล้วก็พยายามวางให้ได้กันใช่จริงๆแล้วพวกเราใช้ความพยายามมากในการรวมตัวกันทุกอาทิตย์ขนาดนี้นะคือเรารู้สึกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปใช้ศึกษาเรื่องการเขียนบทได้นะการเล่าซีรีส์อย่างไรให้ดูแบบเหมือนสารคดี ไม่เว้ยคือมันจะมีหลายแบบมันจะมีหลายช่องอยู่ในเรื่องเดียวกันมันจะพาที่มันเป็นคอมเมดี้มันก็จะเป็นคอมเมดี้แบบน่ารักกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพาที่ดราม่ามันก็กำลังแบบไม่ละครจนเกินไปส่วนพาที่มันดูแบบจริงๆอ่ะคนพูดกันจะพูดกันแย่งกันพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดกันเสียงเบาๆกระติกกระซาบอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นสารคดีมันก็ดูจริงการวางบทหลอกการทวิตไปมาอะไรเงี้ยการไทอินอย่างเงี้ยถูกไหมใช่น่าจดจำมากน่าจดจำนะการไทอินนี่กูให้มึงเลยนะพี่ออฟกูคิดไม่ออกสาระเท่าแก่น้อยศึกษาจากอยู่ในใจอยู่นะสาระเท่าแก่น้อยคือมันเป็นการไทอินที่แนบเนียนไปกับเนื้อเรื่องแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็ไม่ดูประดักประเดิดอะไรเงี้ยเป็นศาสตร์ของการไทอินที่ลูกค้ารักถูกต้องตอบโจทย์เห็นแบบเดฟนิชันของลูกค้าอาจารย์สอนการเล่าเรื่องสอนภาพยนตร์สอนเล่าละครอะไรเงี้ยไปเปิดนะจ๊ะไปเปิดจ้ะหรือว่าเชิญไปเป็นเกสปีจ้ะเชิญจ้ะเชิญไปเป็น BA ได้ BA จ้ะแต่ถ้าอยากได้ซีรีส์แบบเอาไมค์ก๊อกตีหัวกันคนนู้นค่ะไอ้นี่ค่ะอ่ะพี่ EP สุดท้ายแล้วเราจะไม่ชี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ครบและนี่คือช่วงชี้นี่แต่งมาเป็นชี้หรอไม่ได้เหลืองเชียร์ไม่ได้ชี้แต่อยากถามคือวิศวะกับสถาปัตย์อ่ะเวลาเรียนมันไม่เท่ากันสถาปัตย์มันจะ5ปีใช่วิศวะคือ4ปีอ๋อเออนี่เขาจบจะมีความเหลื่อมไหมก็นิดนึงมั้ยเหลื่อมตอนจำได้ว่าตอนที่ทำเหมือนมันต้องนับปานปีที่ปานจบด้วยไปก่อนปานจบพัดต้องจบไปก่อนโอเคถ้าก็โอเคเข้าใจละแสดงว่าตอนที่มันไปส่งที่สนามบินน่ะก็คือเพิ่งเรียนจบแหละแล้วก็ได้งานไปสิงคโปร์ชอบมุกตอนเมืองสุวรรณภูมิมั้ยจริงมันมีคนประมาณ 1,000 ล้านคนประเทศที่เป็นแบบนี้แม้กระทั่งการไปยังไปผิดจะเป็นนักภาษาอะไรกับการรับวะหนูชี้ตลกๆ1อันละกันฉันเห็นดอกมาร์กน้อยมากเลยอ่ะมาร์กไหนมาหายไปเลยอ่ะทั้ง2มาร์กเลยทั้ง2มาร์กเลยมาไม่ได้อ่ะเขาก็มีชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เขาอยู่ในแก๊งที่ห้ามรู้ไงเขาไม่อยู่ในโรงงานใช่เขาแสดงว่าเขาต้องแบบห้ามบอกใครแต่ถ่ายรูปไปก็ห้ามลงอย่างเงี้ยแล้วรูปใช่ก็ที่ผ่านมันก็ตัดสินใจว่าแก๊งเพื่อความแนบเนียนไม่ให้ไปเข้าหูพ่อแม่ใครก็บอกแค่อิงพา
วัยก่อนแต่ว่ารักน้องช้างชอบจริงๆก็มีชีทแหละแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดสำหรับเรามันก็มีใครนึกไม่ออกขอให้ย้อนกลับไปดูศาลาเพราะกูจำได้พวกมึงชีทศาลากันแบบที่มาศาลาที่ศาลาพังไม่ใช่ว่าตีกันนะเพราะพวกกูชีทขาดชีทจนพังชีทจนพังสำหรับเราชีทมันก็มีมาตลอดเกือบทุกตอนนั่นแหละที่คุยแต่เพียงแต่ว่าพอมันภาพรวมแล้วมันโอเคแล้วมันก็เลยแบบเราเชื่อว่างานมันมีรอยแผลคนมันแบบแต่เพียงแค่สุดท้ายแล้วตอนจบมันได้มวลอะไรมันฟูลฟิลไปแล้วก็จะมาไหลหายใช่เอาจริงๆตอนแรกอ่ะพอตอนขึ้นมาตอนถึงเฉพาะ EP 12ตอนแรกกูแบบเหรอจะไปทางนี้จริงๆเหรอตอนแรกคิดอย่างนั้นด้วยแต่กูว่ากูโดนหมัดเบรกสุดท้ายมากกว่ามั้งช่วงแบบยิ่งพอไอ้คอมโบอันสุดท้ายอ่ะกูลืมทุกอย่างไปหมดเลยเออกูลืมทุกอย่างไปหมดเลยด้วยความสุขแล้วเออมันคือมันส่งกูด้วยมวลอันเนี้ยไอสิ่งที่เลิร์นนิ่งก็นั่นแหละว่า EP เนี้ยที่รู้จริงๆก็คือว่าโหพลังของการวางฉากสุดท้ายอ่ะว่าแม่งสำคัญมากเลยว่ามันทำให้คนลืมข้างต้นได้ถ้ามันมีพลังขนาดเพราะว่าตอนแรกกูอัดว่าแบบ10นาทีแล้วมันยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะใช่กูคุยวายอ่ะกูเลยรู้สึกว่าถ้าตอนแรกกูแค่รู้สึกว่าไม่ไปไหนเลยอ่ะเออใช่ไม่ไปไหนรู้สึกงั้นแต่พอแบบโอเคพอคิดให้เธอคิดเนี่ยพอคิดจะคิดพอฮัลโหลแล้วก็อันนั้นแหละหลังจากนั้นกูก็ให้ก็ให้เป็นคนละให้คนละมีใครจะอยากชี้ไหมคะคือถ้าจะแบบมาชี้กันเรื่องแบบว่าเออทำไมไม่คอนทินิวทำไมหน้าผมไม่คอนอะไรเงี้ยเรามองข้ามตรงนั้นไปแล้วมากกว่าคือถ้าใช่อยากที่แบบก้อนใหญ่ๆมากกว่าเรารู้สึกว่าเวลาดูซีรีส์ตั้งแต่ท่านพนาวเลยก็ได้วิธีการชี้ของเราอ่ะเราจะพยายามชี้ในเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างของบทของอะไรมากกว่าเราไม่ค่อยมาชี้เล็กๆน้อยๆคือชี้อาจจะมีบ้างแบบชี้เอาสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมากกว่าเห็นอยู่เออเพราะมันก็ต้องมีเห็นใช่ไหมเห็นผู้ก็เห็นมีต่างๆใช่มีเยอะแยะเป็นปกติและยิ่งเป็นคนทำงานเองอ่ะโจมันเห็นอยู่แล้วเห็นแล้วมันหงิดแล้วก็ใช่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่ามันทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายเราต้องยอมรับอยู่แล้วใช่สุดท้ายเป็นหน้าที่เราที่แบบมันเป็นความรับผิดชอบของเราคือต้องยอมรับตัวพี่ออฟเองเขาก็บอกเสมอว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นคอนทินิวหรืออะไรต่างๆอันนี้โอเคพลาดเองใช่เรายอมรับเป็นความผิดเราเองแล้วเพราะงั้นจะมาไม่มีอะไรดีเฟนซ์อะไรจะพูดแบบยิบย่อยเราไม่พูดแต่เราขอบคุณที่ใหญ่ๆจะมีใช่ที่ชีเป็นชีประเภทแบบเป็นฉันที่ไม่ทำอย่างนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแทนตัวละครใช่ใช่ใช่ถามพี่เฟนซ์มีไหมไม่มีคืออย่างที่เราบอกหลังๆเราก็บอกว่าแรกๆกูก็ชีใช่ไหมแต่ว่าหลังๆไงด้วยความที่เราอินกับมันรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องคอนทินิวอะไรก็จริงเว้ยแต่เราบางทีเรามองไม่เห็นจริงเว้ยเพราะเรากำลังจดจ่อยกับเรื่องหรือบรรยากาศหรือตัวละครอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือแค่คุณพยายามฟังตัวละครพูดให้ทันคุณก็ยากแล้วคนแก่คนแก่อยากชี้ใจชี้ด้วยชี้เรื่องพูดเร็วยังโอ้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนี่ที่ฟังไม่ทันถูกไหมยังฟังไม่ทันอยู่แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยกูแบบบ้าเลยนะเอาจริงไม่ถ้าจำได้จริงอ่ะช่วง EP แรกพวกเราชี้กันเรื่องตีเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งไม่ซื้อเราเป็นคนแก่แล้วเราไม่ซื้อแต่พอมันโฟกัสที่ความสัมพันธ์อย่างเดียวพุ่งเลยใช่ก็จะมีแบบก็ฉากจบก็เป็นฉากบู๊ฉากนึงนะจริงใช่เป็นคนบากที่มาในแบบลองเทคเป็นแบบต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่ถ้ามีโทนิจาคือได้เลยอ่ะนี่แหละประมาณนี้สำหรับแคมเปิลกับเพื่อนที่12นะคะดีใจกับพี่ออมด้วยเนาะได้ครับที่สำคัญค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ดูสุริจ้าของเราในการรีแอครีแคปแคมเปิลกับเพื่อนมาถึง12ตอนนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยใครที่รู้สึกยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งจะทั้ง EPF 2จะทั้งกับเรื่องนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ใน YouTube ครับผมแฮชแท็กในทวิตเตอร์ศูนย์วิจารณ์ X อะไรนะ X แค่เพื่อนครับเพื่อนตอนจบแล้วก็คลิปที่แล้วเรามีแจกของรางวัลไปย้อนดูได้นะครับไปคอมเมนต์ที่คลิปนู้นเนาะส่วนเดี๋ยวมาติดตามกันดูว่าเรื่องหน้าพวกเราจะมาไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ว่าจะแบบคือจริงๆอ่ะเอาที่จริงทุกคนรีเควสต์มาบอกอยากให้รีแอคม็อบมีอยากให้รีแอค F4 หรือว่าอยากให้รีแอคซีรีส์นอกค่ายหรืออะไรต่างๆอยากรีแอคกันแต่เอาจริงๆแล้วทุกคนมีกว่าจะมารวมตัวกันเนี่ยยากเหมือนกันยากเหมือนกันกว่าจะ8คนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวจะพยายามที่จะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ในระหว่างที่เรารอเรื่องของเพื่อนเราหรือไม่รู้นะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องที่เราแบบอยู่ดีเฮ้ยหยิบมาอะไรอย่างนี้กันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงหรือไม่งั้นก็25กุมภาพันธ์นะครับเพลงใหม่หนูเองเจอกันขายของแล้ว1อ่ะจอขายของตอนนี้ The Playerกำลังเข้มข้นเข้มข้นต่อกำลังปล่อยเงินกำลังปล่อยเงินกำลังเข้มข้นคุกเข่า
คนจะฆ่ากันคนจะเอากันมีหมดทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่ง JMM 25และดูย้อนหลังได้ที่วิว4ทุ่มครึ่งนะครับผมมีใครฝากผลงานอะไรปะตลกตลกเฮ้ยจุกตุ่นฝากครับเนี่ยพอดแคสต์ไม่ได้ดูหนังนะครับฟังกำลังเคนจิวสินนะครับเย้กลับมาทำซีซั่น2แล้วฟังได้ทุกวีคครับเย้มีวันบอกไหมมีทันลงไหมทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุ่มนึงยกเว้นวันเสาร์แรกของเดือนโอเคมาดูหนังทุกวันเสาร์ยกเว้นเสาร์แรกของเดือนแผนก international okay guys finally it's like the last EP of the thanks so much for all watching and like enjoy participate the conversation with us really glad that you enjoy our react and recap for sure we're going to read all of your comments sometime like พี่หนุ่ม gonna take timeTo do the subtitle, we understand that you are waiting for the subtitle. Give credit to Pinum for subtitle, English subtitle. And thank you. And also thank you for all fans that submit the around subtitle the world from na. Which language, bang na Pinum? Oh, me Chinese, Vietnam. Xie xie. Cảm ơn. Gracias. Arigato. Babuai. It's really like.Make me know that at least like our global is watching us, right? So in any case that you guys meet at anywhere in the world, just come to say hi and it's gonna be surprise. Yeah. It's gonna be so kind of game that okay, we're gonna be the first one who said, hey, Pito, Sun Vichan, how are you? Somewhere in the world, we may not know. But however, at right now, please take good care of your health. I'm sure like after the COVID go away, gonna be a lot of good work from Joe and P off for you guys to watching. Thanks again for all supporter that like support us. You still can keep support us for the next content that we're gonna try to do it. However, like this is gonna be the last one for the Bad Buddy, นะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สุวิจารณ์นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายกดจอยด้วยกดจอยด้วยน้องเพลงส่งแค่พี่ครับเดือนที่เดือนต้องฟังเอาเองแค่พี่เป็นที่มันไม่มีอะไรWe're like the-